กรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้กับคนไทยและวงการแพทย์ไทยที่วันนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาโดยตลอดพระเมตตาด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดอาคารมหิดลาธิเบศรสถาบันมหิดลาธิเบศรและห้องประชุมวชิรเวทเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระราชเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยที่ทุ่มเททรงงานเพื่อพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการอุดมศึกษาจนทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญสมเด็จพระบรมราชนกได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางที่แพทยสภาได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่กระทรวงสาธารณสุขในด้านต่างๆเรื่อยมารัชกาลที่10เนี่ยท่านก็ต่อยอดจากสมเด็จพระราชบิดาท่านให้การสนับสนุนทางวงการท่านมาตลอดพระองค์เนี่ยทรงเป็นประธานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระบรมี50ปีท่านเป็นเสด็จไปวางศิลาฤกษ์แล้วก็ท่านตั้งให้ตั้งแนะนำให้ตั้งมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์สนับสนุนทางวงการแพทย์ไทยมานานมากตั้งแต่สมัยเป็นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารท่านต่อยอดจากสมเด็จพระบรมอัยการนะฮะพระอัยการคือสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็สมเด็จพระชนกาธิเบศรเนื้ออื่นใดทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดด้านการแพทย์และสาธารณสุขและทำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศพระมหากษัตราธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างมั่นคงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่ประชาชนชาวไทยและสังคมโลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชนกที่ทรงกรุณาเป็นทรงพระกรุณาให้ทุนสนับสนุนทั้งสร้างอาคารสถานที่รวมทั้งส่งบุคลากรได้ทุนต่างๆไปร่ำเรียนมาเอามาพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็ช่วงโควิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงสนับสนุนกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนสนับสนุนทุนรวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีๆแก่กระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยและจุดแข็งสำคัญของระบบสาธารณสุขที่เรามีความเข้มแข็งมีการดำเนินงานเข้มงวดที่ผ่านมาได้พระมหากรุณาธิคุณเป็นกำลังใจและเสริมส่งอย่างดีให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขอันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ระบบสาธารณสุขประเทศไทยเข้มแข็งไปที่ยอมรับของประชาชนด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณทรงเปลี่ยนไปด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ในประสบกรณิกรของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธาน
ในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขประสบกรณิกรจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ตลอดไปจึงนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยค่ะที่วันนี้กิจการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยได้รับการสนับสนุนใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพราะการแพทย์ได้นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและความมั่นคงของประเทศไทยโดยรวมอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ